ทุกอย่างจริงๆแล้วเริ่มต้นเพียวแพชชั่นล้วนๆกว่า9ปีแล้วครับที่เราสร้างสนามฟุตบอลให้เช่าที่มีมาตรฐานระดับพรีเมียมบนทำเลที่สุดยอดในเมืองและลงตัวกับทุกกลุ่มเป้าหมายทำให้ทุกวันนี้คนก็มองว่าคริสตัลฟุตบอลคลับเนี่ยเป็นสนามฟุตบอลให้เช่าอยู่ในระดับพรีเมียมตอนที่ยินครั้งแรกนะครับว่าสแตมฟอร์ดจับมือกับเรอัลมาดริดเปิดคอร์ส MBA Sport Management ผมรู้ว่ามันเป็นโปรแกรมที่ดีมากแต่เราต้องยอมรับก่อนว่าคนไทยเนี่ยพอบอกว่ามีหลักสูตรอะไรมาสิ่งที่คนไทยทำนะครับจะบอกว่าไม่เห็นต้องมีแต่ผมมีประสบการณ์เพราะคนไทยส่วนใหญ่จะคิดว่าเล่นกีฬาเป็นก็บริหารเป็นซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่ผมเคยเจอเรอัลมาดริดผู้บริหารเรอัลมาดริดมาที่นี่เขาเล่าผมฟังว่าเขาทำอะไรบ้างเรอัลมาดริดเป็นสโมสรไม่ใช่สโมสรแค่ฟุตบอลในมุมวันนั้นเนี่ยมันเป็นมุมของการทำเปิดเป็นอะคาเดมี่ไอเรื่องฟุตบอลก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ผมฟังคือคุณบริหารอย่างไรผมเชื่อว่าโปรแกรมแบบนี้จะทำให้ประเทศไทยตื่นขึ้นว่ากีฬาสามารถเป็นอาชีพกีฬาสามารถเป็นธุรกิจที่ถูกต้องถ้าคุณมีบริหารการจัดการที่ดีอันนี้ผมเชื่ออย่างนี้จริงๆและเชื่อมานานเดี๋ยวนี้นะคะคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นดูแลตัวเองกันมากขึ้นแต่สำหรับหลายๆคนนะคะการเข้าฟิตเนสเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพยายามเล่นมากกว่าอยากเล่นจึงเกิดคำถามขึ้นในใจเราอะค่ะว่าทำไมล่ะเราจะออกกำลังกายไปด้วยแล้วสนุกกับมันไปด้วยไม่ได้วันนี้เบ้นมีความรู้สึกภูมิใจมากที่มิกอรี่เนี่ยได้ช่วยเปลี่ยนทัศนคติของหลายๆคนไปแล้วว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อและจำเจอีกต่อไปและอย่างที่รู้มาว่าสแตมฟอร์ดได้เปิดหลักสูตร MBA Sports Management ซึ่งใช้การถ่ายทอดความรู้ด้วยประสบการณ์จริงจากนักบริหารและเอ็กซ์เพิร์ทระดับโลกโปรแกรมอันนี้มันเหมาะสำหรับคนที่เป็นนักกีฬาแล้วอยากจะเปิดธุรกิจเองการที่มีสแตมฟอร์ดเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางลัดที่ทำให้เบนซ์เนี่ยไม่ต้องเป็นที่ต้องไปนั่งคิดว่าเอ๊ะจะต้องทำยังไง